สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทวงต่อไม่รอแล้วนะสาวบุกทวงเงินเพื่อนรักถึงหน้าบ้านหลังหาย3ปีไม่มีติดต่อปัญหาทวงนี้จากเพื่อนเรียกว่าเป็นอะไรที่ลำบากแบบสุดๆ ฉันเดียวกับผู้ใช้ติ๊กตอกรายนี้ที่โดนเพื่อนรักยืมเงินแต่เมื่อได้เงินไปแล้วกลับเงียบหายไปเลย3ปีติดต่อไม่ได้เจอบล็อกทุกช่องทางวันนี้เธอจึงขอไม่ทนอัดคลิปขับรถไปเยี่ยมเพื่อนถึงบ้านพร้อมทวงถามรัวๆโดยระบุแคปชั่นว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโกงรักกันเชื่อใจกันเรียนมาด้วยกันมึงเลือกมาโกงเพื่อนทั้งที่เพื่อนให้โอกาสมา3ปีแต่กลับไม่เคยสำนึกอะไรเลยบล็อกพวกกูทุกทางอยู่ดีกินสบายบอกเพื่อน3ปีบ่ตอบแชท 3ปีให้เวลาหาเงินสมภาควรส g 3ปีล้วเดอ้อเพื่อนรักทำไมต้องมาเสียใจซ้ำๆซักๆกับคนเดิมจะก,กี่ปีผ่านไปเธอก็คงนิสัยเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยจริงๆมันคงผิดที่เราเองที่เราไม่ได้รู้จักเธอดีพอเองสินะ คลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วที่จะลงนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามหนูนะคะไม่ได้คืนหนูก็ทํามาหากินต่อไปค่ะไม่อยากตามแล้วหนูเหนื่อยโดยคลิปดังกล่าวเจ้าของคลิปได้ไปทวงเงินถึงที่บ้านของเพื่อนรักทว่าเมื่อถึงบ้านก็เาะเรียกเพื่อเรียกคุยพร้อมบอกว่าเป็นนี่ก็ต้องคืนไม่มีคืนก็ออกมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงซึ่งสุดท้ายก็ยอมออกมาเจรจาขอผ่อนจ่าย500บาททุกๆ15วันตกเดือนละ1000บาทซึ่งด้วยความเป็นเพื่อนทางเจ้าหนี้ก็มาคิดดอกเบียรด้วย งานนี้เมื่อแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาชมกว่า1ล้านครั้ง ส่งให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ลูกหนี้กันอย่างหล้นหลามหลายคนอยากให้มาช่วยทวงหนี้ให้ขณะเดียวกันก็มีคนที่เป็นห่วงเจ้าหนี้เพราะมีความเสี่ยงคู่กรณีฟ้องร้องได้อาทิเช่นถ้ามีสัญญาแนะนำแจ้งตำรวจให้ส่งหมายเรียกไปบ้านค่ะถ้าเขาไม่มาก็ฟ้องค่ะอีกความคิดเห็นบอกว่านึกถึงตัวเองเลยให้เพื่อนยืมจนตัวเองต้องเลื่อนงานแต่งงานหนี้กยศก็ไม่ได้จ่ายทั้งๆท,ท,ที่ช่วยเหลือทุกอย่างอีกความคิดเห็นบอกว่าเราก็เพื่อนรักค่ะเงินแสนกว่า10ปีล บ่มีบอ่อนีแต่บ่ใจอีกความคิดเห็นบอกว่าเจ้าคือดีสุดๆอีกความคิดเห็นบอกว่าคำว่าเพื่อนนี้และเจอมากับตัวทุกวันนี้ไปตายอยู่ใส่ละย,ยุนี้อีกความคิดเห็นบอกว่ารับทวงเงินบอกครับเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ